สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานวันนี้เวลา 16:10 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังห้องประชุมทุ่งศรีเมืองโรงแรมเซ็นทาราโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครั้งที่3/2561โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้ารับเสด็จทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง8ยุทธศาสตร์อาทิยุทธศาสตร์ที่1การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ช่วงวันที่1มกราคมถึง17เมษายน2561พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่47จังหวัดพบสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์สัตว์ที่พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่สุนัขโคและแมวซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ที่ตรวจพบและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจแล้วขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับสุนัขและแมวทุกตัวให้แล้วเสร็จภายใน7วันหลังตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ายุทธศาสตร์ที่2การจัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์นำร่อง60ประกอบด้วยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีซึ่งสร้างเสร็จแล้วและมีการดำเนินงานแล้วอย่างเป็นระบบได้นำสุนัขจรจัดเข้าฝึกการเรียนรู้ศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรีจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างงานก่อสร้างซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสัตว์ขนาดใหญ่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ณบริเวณศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์พักพิงภาคกลางซึ่งดำเนินการและตั้งอยู่ณจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันมีสุนัขพักพิงจำนวน 4,738 ตัวและจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนการจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงยุทธศาสตร์ที่3การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคนพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17เมษายน2561มีผู้เสียชีวิต7รายจาก7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์สงขลาตรังนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์บุรีรัมย์และพัทลุงมีผู้เสียชีวิต6รายเกิดจากการสัมผัสสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและอีกหนึ่งรายเกิดจากถูกแมวกัดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริหารจัดการวัคซีนให้เพียงพอและเปิดศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและยุทธศาสตร์ที่5ด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่างๆเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดการตั้งป้ายคัทเอาท์และสื่อออนไลน์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดศิลปินสองรัชสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ84ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 17:38 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์เขตห้วยขวางทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดศิลปินสองรัชสมัยซึ่งสมาคมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ84ปีแห่งการก่อตั้งและเปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีพื้นที่จัดแสดงผลงานมีศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวถนัดรวม12คนคนละ7ผลงานรวม84ผลงานเช่นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์และพระฉายาสาธิสลักษณ์ภาพวิวทิวทัศน์และภาพเสือ
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานจะถวายโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยภายในงานยังมีจัดเวิร์กช็อปสอนการวาดภาพด้วยทั้งนี้สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์เกิดขึ้นจากการรวมตัวพบปะสังสรรค์กันก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2477นับเป็นสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,000 คนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและเป็นงานสาธารณกุศลเช่นการจัดงานกาล่าดินเนอร์ทั้งยังร่วมมือกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นสมาคมที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานกปร.ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ศูนย์สาขาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรครั้งที่12ได้มีโอกาสเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและเกิดแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ศึกษาในการต่อยอดขยายผลการพัฒนาไปสู่ราษฎรทั้งนี้เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้อย่างกว้างขวางเกิดความยั่งยืนต่อไปอาทิธนาคารปูไข่โซล่าช้างเชือกบ้านปลาการสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อกุ้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินงานและพัฒนาตั้งแต่ยอดเขาสู่ท้องทะเลเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ดินและน้ำในพื้นที่สูงตลอดจนส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุรักษ์ป่าชายเลนสัตว์น้ำโดยการสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบอ่าวคุ้งกระเบนส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูสู่ความสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยส่วนที่บ้านแคมอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนายพิรพลลือล่าในอำเภอศรีสงครามพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะและกำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำหนองคาดและหนองเลิงในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนซึ่งลำน้ำทั้งสองแห่งนี้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรและปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินเนื่องจากมีวัชพืชเจริญเติบโตขึ้นขวางทางน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและมีน้ำไม่พอเพียงในฤดูแล้งซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการเริ่มต้นโครงการเพื่อให้แหล่งน้ำดังกล่าวสามารถระบายน้ำได้สะดวกและกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยว่าที่ร้อยเอก
ว่าที่ร้อยโทอัธชนทรัพย์ทวีนะคะนายอำเภอชัยโยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยโยทหารตำรวจนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูตัดหญ้ากวาดเก็บขยะตัดกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณวัดวงพาสนารามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้กับวัดวงพาสนารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในตำบลราชสถิตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองสนองพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมหน่วยแพทย์พอสวออกให้บริการประชาชนพื้นที่ทุรกันดารที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดภูเก็ตนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณในอำเภอปากช่องเป็นประธานเปิดหน่วยบริการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณวัดศรีเจริญธรรมบ้านดอนสว่างหมู่14ตำบลวังกะทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจัดทีมแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาโรงพยาบาลปากช่องนานาที่ว่าการอำเภอปากช่องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่องหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนในอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียงออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยและให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไปครั้งนี้มีประชาชนมารอรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน65รายให้บริการด้านทันตกรรมตรวจฟัน40รายถอนฟัน20รายอุดฟัน5รายตรวจกรุ๊ปเลือด23รายแพทย์แผนไทย27รายและหมู่ที่2ชุมชนชาวไทยใหม่ราไวตำบลราไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายถาวรวัดคงแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกปฏิบัติงานตามแผนเป็นครั้งที่5ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมตรวจรักษาฟันการตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการบริการแจกแว่นตาการบริการตัดผมและการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการทางนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานเป็นจังหวัดพอสวลำดับที่44เมื่อปี2518รวมระยะเวลา43ปีในทุกปีได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาโดยตลอดเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลการป้องกันโรคส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะส่งท้ายกับ